Netflix Theater แอคเคาท์ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129 บาทสมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheater สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอยหนึ่งนะครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเก๋าลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้ววันนี้จะเป็นหนังปี2022ครับชื่อเรื่องว่า The Price We Pay ครับหนังเริ่มเรื่องขึ้นภายในรถจอห์นผู้ชายที่กำลังมีเรื่องทะเลาะกับผู้หญิงที่นั่งข้างๆมาโจดี้ผู้หญิงที่สวมชุดแสกสีแดงสุดเซ็กซี่จอห์นมีท่าทางโกรธก็เลี้ยวรถมาที่ปั๊มน้ำมันและลากตัวโจดี้ให้ลงมาจากรถและไม่ทันที่โจดี้จะตั้งตัวจอห์นก็ขับรถออกไปแล้วจากนั้นโจดี้ก็เดินเข้าไปในห้องน้ำที่อยู่ในปั๊มน้ำมันด้านในมีเพียงแสงไฟสลัวและเงียบกริบเธอเลือกเข้ามานั่งบนชักโครกและดึงเอากระเป๋าเงินที่ขโมยมาจากจอห์นเปิดเอาเงินด้านในออกมาแล้วทิ้งกระเป๋านั้นลงพื้นแต่ทันใดนั้นเธอก็ต้องรู้สึกผิดสังเกตเมื่อจู่ๆภายในห้องน้ำทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเลยมีเสียงรองเท้ามาหยุดยืนที่หน้าห้องของเธอเธอรู้สึกไม่ชอบมาพากลเลยโยนกระเป๋าที่เธอทิ้งลงพื้นเมื่อกี้ออกไปนอกห้องน้ำพร้อมกับดึงมีดพกเพื่อป้องกันตัวจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงรองเท้าคู่นั้นเดินออกไปแต่เธอยังไม่ไว้วางใจเธอเดินออกมาจากห้องน้ำนั้นด้วยมือที่กำมีดพกอยู่เมื่อเธอเปิดประตูห้องน้ำออกเพื่อที่จะออกมาด้านนอกก็มีลูกดอกพุ่งเข้ามาปักที่หน้าอกของเธอและตัวเธอก็ล้มลงกับพื้นก่อนที่เธอจะสลบไปตาของเธอเห็นร่างหนึ่งที่ตัวสูงใหญ่เดินตรงเข้ามาหาเธอและลากตัวเธอออกไปตัดมาที่เกรซหญิงสาวขับรถมาจอดด้านหน้าโรงรับจำนำและเดินเข้ามาด้านหลังร้านเพื่อที่จะเอาสร้อยเงินมาจำนำแต่ดูเหมือนเจ้าของร้านจะไม่ได้ต้องการแค่สร้อยเงินของเธอเพราะเขาต้องการตัวเกรซมาขัดดอกมากกว่าในขณะที่เธอกำลังถูกท้าลมด้านเกรซก็เหลือบมองไปที่ทีวีกล้องวงจรปิดเธอเห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งมาจอดพร้อมกับมีคนจำนวนหนึ่งออกมาจากรถคันนั้นจากนั้นกลุ่มโจร3คนทั้งโคดี้อดีตทหารที่มาร่วมทีมปล้นอเล็กซ์เพื่อนในทีมปล้นที่มีความบ้าดีเดือดและเชนพี่ชายของอเล็กซ์ก็ทำการโกยของในร้านจำนำนั้นเจ้าของร้านเมื่อเห็นเข้าจึงรีบวิ่งออกไปต่อสู้กับคนร้ายจนตัวเองตายแต่ก็ยิงกระสุนปืนเข้าที่ขาของพวกมันได้1คนเมื่อเห็นด้านในร้านมีการยิงกันคนขับรถตู้ของพวกคนร้ายตกใจจึงรีบขับรถหนีไปอเล็กไล่ล่าทุกคนที่ทำงานในร้านนั้นจนหมดด้านเกรซที่พยายามจะหลบหนีออกไปทางด้านหลังร้านก็ได้ถูกโคดี้จับไว้เป็นตัวประกันโดยที่โคดี้มีแผนว่าจะให้เกรซเป็นคนขับรถของเธอให้พวกเขาทุกคนนั่งไปเพื่อจะแฝงตัวโดยไม่ให้ใครรู้ว่าพวกเขาปล้นเงินมาต่อมาเมื่อเกรซขับรถหลบด่านตำรวจมาจนถึงถนนที่ค่อนข้างเปลี่ยวแต่ก็ขับต่อไปไม่ได้แล้วเพราะควันความร้อนก็พุ่งออกมาจากที่ฝากระโปรงรถทำให้ขับรถต่อไปไม่ได้อีกจริงๆทุกคนหัวเสียโดยเฉพาะโคดี้และอเล็กซ์ที่สำคัญคือเชนพี่ชายของอเล็กซ์โดนยิงเข้าที่ขาซ้ายในขณะที่เกรซและเชนนั่งอยู่ในรถโคดี้และอเล็กซ์ออกมาคุยวางแผนกันส่วนตัวอเล็กซ์ต้องการให้ฆ่าเกรซทิ้งซะแต่สำหรับโคดี้เขาคิดว่าเกรซน่าจะมีประโยชน์หากไว้ชีวิตเธอแล้วทั้งหมดก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังหนึ่งข้างหน้าคืนนี้พวกเขาต้องการที่พักค้างคืนเพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้เอาเงินที่ปล้นมาได้ไปให้บอสใหญ่ของพวกเขาโคดี้จึงวางแผนให้เกรซร่วมมือเพื่อไปคุยกับเจ้าของบ้านโดยถ้าเขาจะพูดอะไรก็ให้เกรซตอบรับไปตามน้ำเท่านั้นทั้งโคดี้และเกรซก็เดินไปหาเด็กหนุ่มแดนนี่ที่กำลังทำความสะอาดในบ้านที่เป็นโรงงานในตัวโคดี้บอกกับแดนนี่ว่าขอเพียงที่พักให้กับตัวเขาและภรรยาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นพอรถของพวกเขาเสียและเขาได้โทรติดต่อให้พี่ชายมารับแล้วจนสุดท้ายแดนนี่ก็ยอมให้โคดี้และเกรซพักที่บ้านพักอีกหลังที่ยังว่างอยู่แต่สีหน้าของแดนนี่ก็ไม่ค่อยดีและย้ำกับโคดี้ว่าไม่กี่ชั่วโมงจริงๆนะเพราะเดี๋ยวปู่ของเขาจะกลับมาแล้วทั้งโคดี้และเกรซรับปากว่าพวกเขาจะขอพักเพียงไม่กี่ชั่วโมงและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแดนนี่แน่นอนหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในบ้านพักแล้วโคดี้ก็ผ่าเอากระสุนที่ฝังขาข้างซ้ายของเชนออกจนเรียบร้อยอเล็กเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย เพราะทีวีประกาศข่าวโรงจำนำโดนปล้นและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แดนนี่แอบโทรหาตำรวจก็เป็นไปได้อเล็กซ์เลยเดินออกมาดูที่บ้านที่ทำเป็นโรงนาไปด้วยแต่ไปมาอเล็กซ์กลับเจอทางลับชั้นใต้ดินของที่แห่งนี้และเป็นเหมือนที่ลับในการเก็บบางสิ่งบางอย่างเอาไว้จนอเล็กซ์เดินออกมาเจอกับแดนนี่ที่กำลังถูคราบเลือดที่พื้นและเอาปืนมาจ่อที่ขมับของเขาแดนนี่มองไม่เห็นหน้าอเล็กซ์แต่บอกเพียงว่ารีบออกไปจากที่นี่เพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยด้านหน้าบ้านมีรถเข้ามาจอดและมีคนลงมาจากรถรวมถึงหญิงร่างใหญ่คนหนึ่งที่แบกร่างหนึ่งในถุงบรรจุศพลงมาด้วยเมื่อทั้งโคดี้เกรซและเชนเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้พวกเขาเริ่มรู้แล้วว่าครอบครัวนี้มีอะไรที่ผิดปกติทางด้านอเล็กซ์กำลังเล่นเกมรัสเซียนรูเล็ตกับแดนนี่และหลังจากที่เขาสุ่มยิงปืนเข้าหัวแดนนี่แต่ยังไม่ถึงคราวของแดนนี่ที่จะตายทันใดนั้นไฟที่บ้านหลังนี้ก็ดับลงพร้อมกับโคดี้ที่ออกมาตามหาอเล็กซ์ที่บ้านหลังใหญ่ส่วนด้านนอกปู่ของแดนนี่กำลังยืนเล็งเป้าหมายมาที่โคดี้และไม่นานโคดี้ก็โดนลูกดอกปักที่ไหล่ข้างซ้ายก่อนที่โคดี้จะสลบไปเขาเห็นเชนยืนยิงปืนรัวใส่ปู่ของแดนนี่และไม่นานเชนก็โดนยิงจนล้มลงส่วนโคดี้สลบไปด้วยยากล่อมประสาทที่อยู่ในลูกดอกผู้หญิงร่างยักษ์โยนร่างที่อยู่ในถุงศพทิ้งลงพื้นพอเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติด้านในเขาจึงรู้ได้ว่าร่างที่อยู่ในถุงศพนั้นก็คือโจดี้หญิงสาวที่สวมชุดแสกสีแดงสุดเซ็กซี่นั่นเองเธอยังมีชีวิตอยู่ในความมืดเมื่ออเล็กได้ยินเสียงเขามองเห็นเป็นคนลางๆข้างหน้าเขาจึงยิงไปที่คนนั้นแต่คนที่โดนอเล็กยิงกลับกลายเป็นโจดี้หญิงสาวชุดแดงที่โดนทำให้สลบในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันจากนั้นอเล็กก็โดนโจดี้แม่ของแดนนี่ฟาดกระบองไฟฟ้าไปที่หัวของเขาด้านหน้าบ้านที่ปู่ของแดนนี่ยกปืนขึ้นเล็งเกรซแดนนี่พยายามที่จะไม่ให้ปู่ทำร้ายเกรซโดยบอกปู่ของเขาว่าเกรซไม่เกี่ยวอะไรกับคนพวกนั้นเกรซเองก็โดนลูกดอกสลบล้มลงกับพื้นไปซะแล้วภายในห้องลึกลับในบ้านหลังนี้ทั้งอเล็กซ์และเชนนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดแต่เชนน่าจะอยู่ในอันตรายมากกว่าใครเพราะปู่ของแดนนี่ทำการผ่าเปิดอวัยวะภายในทำให้เห็นลำไส้และเครื่องในจนอเล็กซ์ที่เห็นพี่ชายตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้ก็อดที่จะเสียขวัญและร้องตะโกนขอความช่วยเหลือไม่ได้พร้อมกับบอกปู่ของแดนนี่ว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อปล่อยให้พวกเขาออกไปแต่ดูเหมือนว่าปู่ของแดนนี่จะไม่สนข้อเสนอนั้นเขาลงมือผ่าไปที่หน้าอกของเชนและควักเอาหัวใจของเชนออกมาด้วยรอยยิ้มนิ่งๆอย่างพึงพอใจพร้อมกับบอกอเล็กซ์ว่าลูกสาวของเขาโจดี้หญิงร่างยักษ์ก็เคยเจอคนแบบพวกนายพวกอสูรกายที่ชอบทารุณผู้หญิงและฆ่าเธอตายทั้งเป็นคำพูดสุดท้ายที่อเล็กซ์ได้ยินก็คือการล้างแค้นเป็นธุรกิจที่มีราคาสูงที่สุดอวัยวะที่ถูกผ่าออกทั้งหมดจะถูกนำไปขายให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนอวัยวะซึ่งคุณปู่ภูมิใจที่ทำแบบนี้เพราะถือว่าได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหลังจากนั้นปู่ของแดนนี่ก็ทำการกรีดรอบตาและควักเอาลูกตาของอเล็กซ์ออกมาในอีกห้องหนึ่งเกรซโดนจับมัดไว้บนเตียงผ่าตัดพร้อมกับมีแดนนี่ใช้เครื่องตรวจคันและบอกกับเกรซว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่โคดี้ที่โดนรัดไว้กับเตียงผ่าตัดก็โดนเข็นเข้ามาในห้องเดียวกันหลังจากที่แดนนี่ฉีดยาสลบเข้าเส้นให้เกรซแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องศพของเชนโดนโจดี้และแดนนี่นำมาไว้ที่อ่างและทำลายศพด้วยการเทสารเคมีกัดเนื้อเยื่อจนร่างของเชนค่อยๆสลายหายไปอย่างรวดเร็วด้านโคดี้พยายามจะดึงสายรัดข้อมือของเกรซออกเพื่อจะหนีแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะโจดี้เดินเข้ามาเจอก่อนและเห็นเตียงที่มีโคดี้นอนอยู่เพื่อย้ายไปรวมกับอเล็กซ์ทันทีหลังจากที่โคดี้เข้ามาเจออเล็กซ์สิ่งที่เขาได้ยินจากปากของอเล็กซ์ก็คือพวกมันควักลูกตาของฉันไปจบคำพูดนั้นโจดี้ก็เข็นเตียงที่มีอเล็กซ์ออกไปพร้อมกับคำอนุญาตจากพ่อของเธอว่าให้เธอเล่นกับอเล็กได้ตามใจชอบโจดี้เข็นเตียงที่มีอเล็กซ์นอนร้องโหยหวนอย่างขาดสติออกไปจากนอกห้องด้านแดนนี่ถูกสั่งให้รีบพาเกรซเข้าไปในห้องผ่าตัดทั้งที่ตัวเขามีความอ่อนไหวกับการที่ปู่ของตัวเองต้องจัดการกับคนมากมายที่นี่ตลอดทางที่แดนนี่เข็นเกรซมาเพื่อเข้าไปในห้องผ่าตัดเกรซพยายามที่จะพูดให้แดนนี่เปลี่ยนใจแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนไม่เป็นผลและตอนนี้ทั้งเกรซและโคดี้ก็นอนอยู่ในห้องผ่าตัดด้วยกันทั้งคู่โคดี้เริ่มรู้ว่าการลักพาตัวคนมาที่นี่นั้นเกี่ยวกับการค้าอวัยวะและเกรซถามปู่ของแดนนี่ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าใครควรจะอยู่หรือควรจะตายปู่ของแดนนี่ก็หันไปตอบในสิ่งที่โคดี้พูดถึงก่อนว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่รอการเปลี่ยนอวัยวะใหม่กี่ปี7ปีทีเดียวเขาได้บอกกับโคดี้ว่าคนติดยา1คนสามารถช่วยคนดีๆได้มากถึง6คนแล้วก็หันไปบอกกับเกรซว่ามดลูกของคุณก็สามารถให้กับคนที่จะเป็นแม่ที่ดีได้ด้านโจดี้ที่เข็นพาอเล็กมาที่ห้องมืดๆที่มีแสงสีแดงห้องหนึ่ง โจดี้วางมีดพกไว้กับอเล็กซ์และในทันทีตัวเขาก็หยิบมีดพกนั้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าได้เรามาเล่นเกมแม่ลูกกันแต่อเล็กซ์ไม่รู้ว่าโจดี้ยืนด้านหลังเตียงของเขาพร้อมกับถือกระบองไฟฟ้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วและเมื่อถึงทีเผลอโจดี้ก็เสียบมีดกลางฝ่ามือของเขาไว้กับโต๊ะแต่ด้วยความที่อเล็กซ์ไม่มีอะไรจะให้เสียอีกแล้วตัวเขาก็เลยกระชากมือออกจากมีดที่ปักติดโต๊ะไว้จนสุดท้ายอเล็กซ์ก็โดนโจดี้ใช้มีดปาดและตายลงกับพื้นในที่สุดโจดี้ค่อยๆทำลายศพของอเล็กซ์ด้วยการตัดอวัยวะแต่ละส่วนโยนลงไปในอ่างที่มีสารเคมีแล้วมันก็ค่อยๆกัดอวัยวะทีละชิ้นส่วนของเขาตัดภาพมาที่ห้องผ่าตัดปู่ของแดนนี่เริ่มลงมือกรีดท้องของโคดี้ในขณะที่เกรซนอนอยู่บนเตียงข้างๆเมื่อเธอรู้ดีว่าจิตใจของแดนนี่มีความอ่อนไหวเธอจึงพยายามจะชักจูงให้แดนนี่เห็นว่าปู่ของเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและขอร้องให้แดนนี่ปล่อยเธอไปด้านโคดี้เลือดค่อยๆซึมออกมาจากช่องท้องของเขาฝั่งแดนนี่เห็นแล้วว่าเกรซพยายามที่จะเอื้อมมือไปหยิบมีดผ่าตัดที่อยู่ใกล้ๆเขาจึงค่อยๆเลื่อนโต๊ะเครื่องมือนั้นไปใกล้กับมือของเกรซด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวแต่ก็อยากจะช่วยเกรซปู่ของแดนนี่เริ่มใช้ครีมคีบเพื่อแยกให้เห็นเครื่องในที่อยู่ในช่องท้องของโคดี้แต่ไม่นานก่อนที่จะทำการตัดอวัยวะภายในออกเกรซก็หลุดออกมาจากเตียงและใช้มีดปาดไปที่หน้าของปู่แดนนี่เมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายและเริ่มควบคุมไม่อยู่แล้วปู่ของแดนนี่ก็กดปุ่มฉุกเฉินเพื่อที่จะเรียกโจดี้ลูกสาวของเขาให้มาช่วยในห้องนี้แต่ไม่ทันที่โจดี้จะมาถึงเกรซก็รีบตัดหัวถังออกซิเจนจนตัวถังลอยพุ่งไปทางปู่ของแดนนี่ด้วยแรงดันทำให้หัวของเขาหลุดออกมาทันทีก่อนที่โจดี้จะเข้ามาในห้องผ่าตัดแดนนี่วิ่งมาปิดประตูก่อนอย่างฉิวเฉียดเกรซรีบวิ่งหาทางช่วยโคดี้ที่ช่องท้องของเขาโดนแยกด้วยครีมขนาดใหญ่หลังจากที่ดึงครีมออกมาแล้วเธอใช้ที่เย็บกระดาษเพื่อเชื่อมช่องท้องของเขาจนเสร็จเรียบร้อยโจดี้พยายามพุ่งตัวพังประตูเข้ามาแดนนี่รีบเปิดทางลับในห้องและบอกว่าเราต้องไปกันแล้วโคดี้บอกให้เกรซหยิบปืนไปด้วยและตัวเขาจะถ่วงเวลาให้เองก่อนที่เกรซจะออกจากห้องไปโคดี้ขอให้เกรซช่วยฉีดยาให้เขาหน่อยมันเป็นอะดรีนาลีนที่ช่วยให้เขาเคลื่อนตัวได้ให้เกรซฉีดตรงที่หัวใจจากนั้นทั้งแดนนี่และเกรซก็พากันมุดช่องด้านล่างที่เป็นทางออกห้องนี้ไปอย่างรวดเร็วโคดี้ยืนดักรอที่ประตูห้องด้านในทันทีที่โจดี้พุ่งตัวเข้ามาโคดี้ก็ทุบหัวของเธอด้วยค้อนอย่างเต็มแรงจนโจดี้ล้มลงแต่ด้วยความที่โคดี้เสียเปรียบที่ช่องท้องของเขายังเจ็บอยู่ทำให้โจดี้ทุ่มตัวเขาลงพื้นและทำการกระทืบที่ช่องท้องหลายครั้งจนแผลที่เย็บเริ่มปริและมีเลือดไหลออกมาโจดี้จับหัวของเขากระแทกลงไปที่พื้นซ้ำหลายครั้งจนโคดี้แน่นิ่งไปจากนั้นโจดี้ก็เดินออกไปนอกห้องเพื่อตามลากเกรซพร้อมด้วยมือที่ถือกระบองไฟฟ้าโจดี้ตามแดนนี่และเกรซทันที่ห้องหนึ่งขณะที่โจดี้กำลังพุ่งตัวเข้าไปทำร้ายเกรซแดนนี่เข้ามาด้านหลังเธอและช็อตเธอด้วยกระบองไฟฟ้าที่หน้าอกด้านหน้าโจดี้สลบลงกับพื้นจากนั้นแดนนี่รีบพาเกรซวิ่งหนีออกไปจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วแดนนี่พาเกรซขึ้นมาทางบันไดลับที่ทะลุด้านบนของตัวบ้านเป็นทางเดียวกับที่อเล็กซ์ได้หลงเข้ามาในตอนแรกแต่โจดี้ก็ได้สติและลุกขึ้นมาไล่ตามทั้งสองคนไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อทั้งสองคนเห็นโจดี้กำลังปีนขึ้นบันไดตามขึ้นมาแดนนี่ให้เกรซช่วยผลักถังให้สารเคมีนั้นไหลลงไปที่ตัวของโจดี้จนเธอหล่นไปที่พื้นด้านล่างของห้องใต้ดินแต่จู่ๆโจดี้ก็ไต่ขึ้นมาถึงด้านบนได้เพียงแต่ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวเพราะถูกสารเคมีเกรซซุดนั่งลงที่ทางออกด้านหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าด้านหลังของพวกเขาโจดี้กำลังเดินตามมาหาด้วยใบหน้าที่เละและลูกตาที่เหมือนแทบจะหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เธอใช้นิ้วดึงลูกตาออกมาและร้องด้วยความเจ็บปวดและโหยหวนเกรซตะโกนให้แดนนี่รีบวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดส่วนตัวเธอเองค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นและวิ่งไปหยิบมีดปาดไปที่โจดี้แต่ก็พลาดเกรซหยิบพวกและพุ่งเข้าไปหาโจดี้แต่ก็โดนโจดี้จับเคลื่องทิ้งพร้อมกับใช้กำลังผลักเธอจนล้มลงกับพื้นเกรซพยายามที่จะวิ่งหนีโดยที่มีโจดี้วิ่งตามมาพร้อมกับเคียวขนาดใหญ่ที่พยายามไล่แทงเธอข้างหลังจนโจดี้ใช้เคียวแทงที่ขาของเกรซได้จนเธอล้มลงและในวินาทีสุดท้ายที่โจดี้ยกเคียวขนาดใหญ่ขึ้นและกำลังจะปักลงไปที่ตัวของเกรซโจดี้ก็ยืนนิ่งอยู่กับที่และด้านหลังไหล่ข้างขวาของเธอมีลูกธนูดอกปักอยู่แดนนี่เป็นคนยิงลูกดอกใส่เธอโจดี้หันหลังเดินมาหาแดนนี่พร้อมกับร้องเรียกว่าแดนนี่แดนนี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้โจดี้พูดไม่ได้และแดนนี่ก็ยิงลูกดอกซ้ำไปที่ตัวของโจดี้อีกหลายครั้งพร้อมกับเสียงร้องของโจดี้ที่เรียกชื่อแดนนี่แดนนี่ตลอดจนโจดี้เดินมาถึงและจับแดนนี่ทุ่มลงกับพื้นก่อนที่โจดี้จะกำหมัดเพื่อทำร้ายแดนนี่ด้านหลังเกรซใช้ลวดหนามมัดที่คอและด้านหน้าของโจดี้และพันไปรอบตัวเธอจนเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด พร้อมกับทุ่มเกรซออกไปเมื่อโจดี้หันกลับไปที่แดนนี่เธอเห็นเขาเปิดเครื่องดึงลวดหนามให้ทำงานแล้วเครื่องก็ดึงรั้งเส้นลวดหนามที่รัดคอใบหน้าและลำตัวของโจดี้ให้แน่นขึ้นพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเครื่องค่อยๆรัดตึงร่างกายของโจดี้มากขึ้นเรื่อยๆดันเกสวิ่งเอาเคียวมาปักที่ตัวของเธอซ้ำสุดท้ายโจดี้ก็ค่อยๆสิ้นลมหายใจด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับร่างกายที่ถูกรัดจนเลือดหยดออกมาเกรซในสภาพที่มีเลือดของโจดี้เปื้อนเต็มตัวเดินมาที่แดนนี่เกรซมองดูสภาพศพของโจดี้ที่ไม่มีหัวและโดนตรึงด้วยลวดหนามจากนั้นเธอก็พาแดนนี่เดินออกจากที่ตรงนั้นไปเกรซและแดนนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และพากันขึ้นมาบนรถทั้งสองคนพยายามตั้งสติหลังเผชิญและผ่านพ้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจนแดนนี่เป็นฝ่ายถามขึ้นมาก่อนว่าแล้วเราจะไปไหนกันคำตอบที่ได้จากเกรซก็คือฉันยังไม่รู้เลยก่อนที่เกรซจะสตาร์ทรถขับไปจากที่ตรงนั้นและไม่มีวันกลับมาอีกเลยแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับมีแค่ตอนต้นแค่นั้นเองนะครับที่เป็นตอนปูเรื่องที่ไม่ได้มีความโหดนะครับจากสักช่วงเกือบกลางเรื่องเป็นต้นมาจนถึงตอนจบเนี่ยโอ้โหมาได้ทุกรูปแบบความสยองขวัญครับทั้งความโหดร้ายทั้งเครื่องมือแล้วทั้งวิธีการที่พวกเขาใช้เนี่ยนะครับคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนขวัญอ่อนนะครับวันนี้ผมมีคำถามสนุกสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆช่วยคิดแล้วกันว่าถ้าเป็นเกรซกับแดนนี่เนี่ยเขาควรจะไปที่ไหนดีหลังจากที่เรื่องราวจบลงแล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้ผลิตเนื้อหาครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับแล้วในตอนนี้ช่องอ้วนน้อยมีช่องสำหรับแอนิเมะโดยเฉพาะแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการสปอยแอนิเมะไม่ว่าจะเป็นแนวต่างๆหรือข่าวคราวในวงการแอนิเมะและมังงะสามารถตามไปฟังได้ในช่องอ้วนน้อยซอย 2อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับ